ทุกคนนี้ข้าวซอยฮะข้าวซอยเดี๋ยวโพสต์นี้ก่อนที่อีกช่องนึงนะฮะเป็นข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวตรงถนนไปรษณีย์ฮะถนนแสงชูโตเมืองกาญดูสิทุกคนเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงครบเลยนะครบไปนะเรามากินกันเนี่ยฮะของเชียงรายแท้ๆเลยตรงนี้เข้าไปหาไม่ยากหาเสิร์ชหาใน Google เอานี่อยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนดูสิโรงแรมรีสอร์ทหรูที่สุดในเมืองการริมแม่น้ำแควเลยนะติดกับแม่น้ำแควพรุ่งนี้จะมีอาหารเช้าอลังการเราจะทานอาหารเช้าโชว์พรุ่งนี้นี่ฮะห้องหรูหรามากกินข้าวซอยอร่อยมากเราจะพาไปดูสระว่ายน้ำทุกคนจ๋านะฮะเห็นไหมเมืองการมีแต่ของกินของแซ่บนอกจากมะขามแก้วเห็ดโคนมีดีน้ำตกแหล่งแร่เห็นไหมยังมีแบบรีสอร์ทสวยๆดีๆระดับโลกแบบนี้เลยทุกคนจ๋าเลิศมากฉันอยากจะบอกให้โลกรู้ฉันจะแบบจะบอกให้โลกรู้ว่านอกจากจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ใครจะไปแร่น้ำตกภูเขาสวยสังขงสังขะทองผาภูมิแต่ในเมืองสะพานข้ามแม่น้ำแควดังไปทั่วโลกถูกป้าในหนังสมัยก่อนฮอลลีวูดเขามาสร้างหนังกันนี่ค่ะทุกคนดูจ้ะรสมากเดี๋ยวกินข้าวซอยก่อนมีตู้เซฟด้วยนะรีสอร์ทแบบครบถ้วนห้องน้ำก็หรูหราไม่อายใครหาทุกคนเตียงนอนก็แบบแอร์ก็เย็นฉ่ำๆบริการดีมากพนักงานน่ารักมากฉันจะบอกต่อให้โลกรู้ชาวโลกรู้ว่ายูเนสโกควรจะมาลงที่พักที่ดีเลิศแบบนี้บริการดีอย่างนี้เห็นไหมฮะมีเครื่องบดกาแฟฮะยังกลับอยู่บ้านเลยทุกคนชงน้ำธรรมดาหรือจะไปหาทำกาแฟเองมีผงกาแฟมาตรฐานมาเอามากินทุกคนอันนี้ร้านจะอยู่คือเจ้าของร้านจะกันเองมากเลยนะเนี่ยฮะชื่อน้องกิฟต์ฮะทุกคนเดี๋ยวจะแอดไลน์ก็ไปดีกว่าจะได้โพสต์แล้วก็ส่งให้เขาดูด้วยอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวจะกินดูจริงๆต้องบีบมะนาวเพิ่มเพราะเราชอบมะนาวเข้มข้นมากทุกคนอร่อยมากเข้มข้นเข้มข้นฮะแนวแบบกลมๆกลมๆดูเส้นก็สีเส้นก็แบบดูน่าทานมากเลยขอเก่งก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งคุยอร่อยมากมีน้ำเงี้ยวด้วยนะทุกคนแต่เรากินข้าวซอยก่อนอร่อยมากอันนี้เราไปที่ตอนนั้นไปแกรนพฤกษาสิริที่สระบุรีแล้วก็เห็นพระเจดีย์ทองคำหลวงพ่อรวยอยู่ที่มองจากหน้าต่างโรงแรมนะอร่อยมากทั้งช่องของเราเป็นช่องเล็กๆแต่บอกต่อสิ่งดีๆระดับโลกระดับประเทศระดับชาติอย่างไปรีสอร์ทที่ไหนเราก็จะมีอย่างเงี้ยมาฝากใช่ไหมนี่ที่สระบุรีฮะแต่ตอนนี้เรากำลังกินข้าวซอยอยู่ที่ River Quay Bridge Resort ซึ่งแบบเป็นรีสอร์ทที่สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโชว์อาหารเช้าริมแม่น้ำนะทุกคนแต่วันนี้เราอยู่ในห้องก่อนทำหลักสูตรไปกินไปดูเขาเถียงกันในสภาฮะจริงๆเนี่ยสภาเนี่ยต้องมีควรจะมีนักการเมืองดีๆเนาะแต่บังเอิญมีนักการเมืองชั่วมาผสมไงมันก็เลยวุ่นวายอ่ะป้อนทุกคนสะใจมากสะใจจริงอร่อยมากทุกคนเขาซอยถึงเครื่องมากนี่เป็นไก่นะฮะนี่กินในห้องโรงแรมหรูนะอย่าทำเป็นเล่นไปนะช่องเราเป็นช่องง่ายๆจะมาดูถูกไม่ได้นะโฆษณาเข้า 3-40 ตัวนะดังนั้นสิ่งที่จะได้ออกช่องของเราที่ถือว่าเลิศเลอฮะไม่อร่อยไม่ดีไม่หรูไม่หลาไม่ได้ออกนะฮะต้องดีจริงๆคุณภาพจริงๆอร่อยจริงๆแซ่บจริงๆนะทุกคนอาป้อนอร่อยมากทุกคนอยากจะกรี๊ดอ่ะทำไงดีอ่ะให้ทุกคนรู้ว่าข้าวซอยเจ้านี้อร่อยมากแล้วก็มากินโรงแรมที่ดีที่สุดสวยที่สุดโรงแรมนึงคือระดับโลกจริงๆทุกคนอยากว่ายน้ำมากเลยแต่มันมีกล้องวงจรปิดจะเห็นหุ่นเราสิเขินขี้อายทุกคนนี่เดินออกไปก็ยังมีถนนเวียดนามถนนมาเลเซียถนนสิงคโปร์ร้านรวงต่างๆก็เยอะนะฮะเราจะมีเวลาเดินไม่แค่อยู่ในห้องเราก็ได้ถ่ายคลิปมาฝากให้ชาวโลกรู้เราก็เยอะแล้วทยอยลงนะทุกคนนะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะฮะทุกคนเรามาฝากทุกคนเวลาใครจะไปเที่ยวมาเที่ยวเมืองกาญจะได้นึกถึงช่องแล้วก็มาเปิดดูว่าพักโรงแรมไหนโรงแรมนี้ยังไงจะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็บอกต่อฮะให้โลกรู้ฮะคน
นี่ฮะมีจักรยานให้ปั่นชมวิวด้วยทุกคนอันนี้ถือว่าประหยัดพลังงานนะฮะเป็นอะไรที่โรงแรมน่ารักมากอันนี้แบบว่าสุดยอดทุกคนเพราะว่าเวลาเรามาพักโรงแรมแบบนี้จะไปขับรถไปนู่นไปนี่บางทีมันก็ไม่เกินความจำเป็นมันนอกจากไปไกลๆน้ำมันอีกอ่ะต้องประหยัดภาวะโลกร้อนมีจักรยานปั่นบริเวณนี้ก็คุ้มค่าแล้วก็เวลาก็เราจะก็มีจำกัดใช่ไหมเอาคุณภาพไว้ก่อนทุกคนไปไปกินข้าวซอยกันต่อทุกคนมัวแต่เมาฮะดูสิทุกคนจ่าบรรยากาศแอร์ฉ่ำๆทุกคนจ่าต้องบอกให้โลกรู้ฮะคือขนมจีนน้ำเงี้ยวเอ่ยข้าวซอยเป็นอาหารเหนือที่เราต้องไปที่ไหนต้องกินฮะไปหัดใหญ่ก็หาข้าวซอยไม่เจอขนมจีนก็เปิดบางทีไม่เป็นเวลาเช้าเย็นอะไรของเขาฉันมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยทุกคนหรือก็อาหารใต้นี่ก็ร้านอาหารใต้ที่เมืองการก็ไม่มีต้องไปท่าม่วงหาไก่อีกนะฮะเราก็พยายามใช้เวลาคุ้มค่าอยู่กับโรงแรมสวยๆโรงแรมเลิศๆระดับโลกแบบนี้ฮะไปไหนไกลไม่ได้หรอกฮะต้องแถวๆนี้ถ่ายคลิปสวยๆอวดๆให้เพราะว่าไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะถ้าเกิดกลับกรุงเทพนะฮะเพราะว่าเรามีทริปจะไปงานเงาะโรงเรียนนาสารสัปดาห์หน้าแล้วก็ทางเราติดต่อโรงแรมเชียงใหม่เอาไว้ว่าจะไปรีวิววัดรีวิวถนนคนเดินอะไรประมาณนี้หากก็ต้องจัดเวลาดีๆทุกคนอ่ะกินก่อนอร่อยมาก